สวัสดีครับพี่น้องมาดูกองพลรถถังของยูเครนไล่ล่ารถหุ้มเกราะของรัสเซียปัจจุบันนี้เขาใช้รถปิกอัพนะพี่น้องเขาไม่ใช้รถถังรถอะไรเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวดินเป็นโคลนนะพี่น้องดินเป็นโคลนไม่เหมาะที่ใช้รถถังรถปืนใหญ่ตาจรไม่ได้พี่น้องไอ้รุ่นหนัก47ตันนะไม่ได้มันจมดินเป็นโคลนปัจจุบันนี้ไอ้ที่เราเห็นข้างล่างคือรถ BMP ของรัสเซียนะพี่น้องเป็นรุ่นใหม่เลยนะพี่น้องรุ่นนี้น่าจะผลิตพึ่งแล้วเสร็จนะพอผลิตเสร็จรัสเซียก็ลงสนามเลยรุ่นเก่าๆเราไม่เห็นนะพี่น้องเราเห็นแต่รุ่นใหม่ๆอย่างนั้นเลยทนสภาพต่อจรวดต่อสู้รถถังได้ไหมไม่ได้พี่น้องมาเจอเจเวลินมันก็ไม่รอดแบบนี้ไม่ต้องถึงกับเจเวลินหรอกพี่น้องแค่อาร์บีจีธรรมดาธรรมดานี่ก็สามารถสัตว์ระเบิดได้เนี่ยเหล็กมันก็ไม่ดีพี่น้องมันเป็นช่วงเร่งรีบเนาะรัสเซียเขาผลิตขึ้นมาในช่วงที่ตัวเองบอบช้ำนะพี่น้องไปซื้ออะไรวัตถุจากที่โน่นที่นั่นที่นี่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าอาวุธสงครามของรัสเซียเนี่ยวัตถุดิบบางอย่างบางชิ้นหลายชิ้นเลยแหละต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศนะพี่น้องปัจจุบันนี้ถูกคว่ำบาตรไปไม่สามารถติดต่อจากที่ไหนไม่สามารถไปสั่งซื้ออุปกรณ์วัตถุที่จะเอามาผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าพี่น้องเป็นช่องของยูเครนนำเสนอรัสเซียไปดึงเอาไอ้นั่นพี่น้องเคยเห็นแท่นพิมพ์ไหมพี่น้องแท่นพิมพ์พิมพ์ดีดรุ่นเก่าโบราณนั่นแหละเอามาเป็นอะไรมาเป็นองค์ประกอบการทำสงครามเพราะว่าไปตรวจเจออะไรหลายชิ้นพี่น้องไปเอามาจากเครื่องพิมพ์ดีดแล้วก็ได้มาจากเครื่องซักผ้าตอนนี้ต้องเอาทุกรูปแบบนะพี่น้องผสมประสานกันไม่งั้นเอามาเป็นองค์ประกอบส่วนของอาวุธสงครามไม่ได้ก็ถือว่าเข้าตราจนเต็มที่รอบรอบนี้เท่ากับว่าผู้นำปูตินเนี่ยพี่น้องผู้นำรัสเซียเนี่ยจะทำประเทศรัสเซียให้มันเล็กลงนะพี่น้องหมายความว่าจะต้องมีการแบ่งแยกประเทศกันอีกรอแค่ว่าให้อาวุธนิวเคลียร์ให้อาวุธนิวเคลียร์ขีปนาวุธของรัสเซียเละไปก่อนพี่น้องเละเมื่อไหร่ล่ะกลุ่มสหพันธรัฐต่างๆต้องแยกตัวนี่คือสภาพรถหุ้มก่อรุ่นใหม่ที่รัสเซียลงสนามพี่น้องสภาพที่เราเห็นด้านขวาหน้าจอเมื่อวานก็ไปเจอที่เคอร์ซอนหลายสิบคันพี่น้องตัวนี้ไม่ได้ระบุพี่น้องว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าแนวหน้าของยูเครนรัสเซียก็น่าจะเป็นโดเนตส์ลูฮันซาปอรัสเซียเคอร์ซอนเป็นฝั่งที่รัสเซียหมายมั่นปั้นมือว่าจะยึดเอาให้ได้ก็นำรถหุ้มเกราะรุ่นนี้ออกมารัสเซียไม่มีรถถังแล้วนะพี่น้องถ้ามีรถถังก็เป็นรุ่น T62 ส่วน T90 ก็ตกน้ำไปแล้วยังไม่ได้ขึ้นมาเลยระหว่างที่ใช้รถระหว่างที่ตรวจสังเกตการยูเครนเขาใช้รนขึ้นบินสำรวจก่อนนะพี่น้องบินสำรวจก่อนปรากฏว่าไปเจอนั่นแหละรถหุ้มเกราะนะโดนบอมไปแล้วพี่น้องเจอปุ๊บกดปุ่มปั๊บระเบิดปุ๊บถือว่าทันสมัยที่สุดนะพี่น้องทันสมัยที่สุดโดนนี่เป็นสายตาเทพเจ้าพี่น้องทำหน้าที่ได้หลายอย่างมากเลยนะไปสำรวจตรวจตาก็ได้หอบลูกปืนลูกระเบิดไปก็ได้รายงานว่าฝั่งตรงข้ามมีเท่านั้นเท่านี้ได้หมดอ่ะพี่น้องไปเปรียบเทียบกับเรือดำน้ำเนี่ยไม่ได้รับประทานหรอกพี่น้องถ้าจะบอกว่าไม่ได้แดกหรอกมันอาจเป็นคำหยาบคายใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเอาเรือดำน้ำมาเทียบกับโดนเนี่ยมันคนละเรื่องคนละอย่างเลยนะพี่น้องคนละเรื่องเลยนะคนที่ไปหลับหูหลับตาซื้อเรือดำน้ำมาก็ไม่รู้จักเอายังไงพี่น้องซื้อมาก็ไม่เอาเครื่องมาด้วยซื้อมาได้ยังไงไม่เอาเครื่องมาด้วยหาเรื่องอยากจะได้เงินอยากได้ทองฟรีๆหรือเปล่าพี่น้องมาดูวัฒนธรรมการทำสงครามของยูเครนเนี่ยถือว่าเขาเป็นปรมาจารย์ในการคิดค้นประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาตะกอนแบบชนิดที่ว่ามึงไม่ไปกูต้องฝังมึงไว้ที่นี่พี่น้องกูไม่ยอมมึงอยู่แล้วแผ่นดินกูบ้านเกิดกูอะไรอะไรแล้วก็ของกูมึงยังขนของกำลังเข้ามาเล่นงานกูไม่ยอมนะพี่น้องแน่นอนไหมส่งโดนนี่แหละพี่น้องโดนไปสำรวจแล้วก็ส่งโดนนี่แหละเอาลูกระเบิดไปบอมมันอ่ะบอมมันแบบเต็มที่เลยแผ่นดินกูมึงจะมาเอาของกูฟรีๆได้ยังไงเขาไม่ยอมหรอกพี่น้องคนยูเครนเรื่องอะไรเขาจะยอมเพราะว่าเขาก็เสียหายไปเยอะแล้วใช่ไหมอะไรเขาก็เสียหายไปแล้วประเภทที่ว่าอะไรกูก็เสียไปแล้วลูกก็เสียเมียก็จากพ่อก็ไปบ้านก็ถล่มนะพี่น้องลูกไปคนละทิศคนละทางพี่ไปรบที่หนึ่งน้องไปรบที่หนึ่งพ่อก็ยังออกรบเลยนะพี่น้องที่เคียบพ่อลบ
ลูกก็ลบลูกคนเล็กก็ลบลูกคนโตก็ลบลบหมดลบหมดพี่น้องยังไม่เจอยังไม่ได้เจอหน้ากันเลยตั้งแต่วันนั้นนะพูดไปพูดมาก็น่าสงสารนะพี่น้องต้องออกลบกันทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าหลังเลือดเพื่อประเทศชาติตัวจริงนะพี่น้องชั่วโมงนี้มันก็ต้องงัดกลยุทธ์ทุกวิธีนะพี่น้องงัดกลยุทธ์ทุกวิธีทางออกมาต่อสู้กับคนที่มาลุกลานนะแต่ว่าพูดถึงหัวใจของยูเครนเนี่ยมันจะแข็งแกร่งกว่านะพี่น้องคนที่จะปกป้องรักษาประเทศชาติเนี่ยความมุ่งมั่นมีสูงนะแต่คนที่มาลุกลานนะมันก็มาตามคำสั่งไม่ได้ดูไม่ได้ดูถูกนะพี่น้องไม่ได้ดูถูกนะมันมาตามคำสั่งมันก็บ้าเหมือนกันนะมันบ้าขนาดยิงขีปนาวุธใส่อพาร์ตเมนต์ยิงขีปนาวุธใส่สถานีรถไฟมันทำได้หมดนะคือมันบ้าแล้วมันทำตามคำสั่งยังไงก็ต้องเอาคนกระทำผิดมาลงโทษนะพี่น้องจะปล่อยให้คนก่อสงครามเขียนฆ่ามนุษย์4 5 6 7จังหวัดลอยนวลไม่ได้พี่น้องคนทำผิดยังไงก็ต้องมีบทลงโทษไม่งั้นพวกสหประชาชาติเนี่ยจะเอาหัวไปไว้ไหนจะเอาหน้าไปไว้ไหนใช่ไหมหรืออยากจะเอาปิ๊บคุมหัวเหมือนคนที่ก่อสงครามใช่ไหมเออมันต้องแสดงบทบาทอ่ะโดนบอมไปแล้วพี่น้อง PMP มันต้องแสดงบทบาทชัดเจนว่าเป็นห่วงใยโลกใช่ไหมไม่ใช่ไปนั่งกินเงินเดือนประชุมแล้วก็ประชุมแล้วก็เบิกค่าประชุมอะไรไว้งานไม่คืบหน้าเลยประชุมมากี่ปีแล้วเนี่ยเบิกตั้งแต่สวัสดิการนั่งเครื่องบินฟรีใช่ไหมพักโรงแรมฟรีใช่ไหมเออห่วงแต่สวัสดิการของตัวเองถ้าหากไม่มีใครออกค่าเครื่องบินนะพี่น้องมันไม่ทำงานหรอกอย่าคิดว่ามันอยู่ฟรีๆนะสหประชาชาตินะมันมีเงินเดือนนะพี่น้องแต่ทำงานไม่เป็นสับปะรดเลยป่านนี้น่าจะมีมติเป็นเอกฉันท์ได้เรียบร้อยแล้วว่าสมควรที่กลุ่มประชาธิปไตยทุกประเทศต้องเอาระเบิดไปบอมมันเต็มที่เลยเอาไว้ก็เป็นภัยนะพี่น้องต้องทำลายทิ้งให้หมดนะถ้าเกิดผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันล้มหายตายจากไปแล้วไอ้คนที่เหลือคอมมิวนิสต์สายขวาจัดนะพี่น้องขวาจัดที่อยากให้ระบบคอมมิวนิสต์มันยังอยู่นะมันจะไปซ้ำรอยฮิตเลอร์นะช่วงสงครามโลกครั้งที่1หลังจากที่เยอรมันพ่ายแพ้แล้วฮิตเลอร์ก็ตกงานพี่น้องพอตกงานไปก็นึกถึงตั้งแต่ความยิ่งใหญ่นึกถึงตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ของเยอรมันพยายามจะสร้างแรงผลักดันมากล่อมประสาทกล่อมหูคนเยอรมันให้นึกถึงแต่ความยิ่งใหญ่ของเยอรมันจนสุดท้ายต้องไปสะสมอาวุธนะพี่น้องสะสมอาวุธให้ก่อสงครามโลกครั้งที่2กลัวว่ามันประวัติศาสตร์มันจะไปซ้ำรอยเดิมหลังจากที่ผู้นำรัสเซียคนปัจจุบันนี้หมดอำนาจวาสนาคนที่เป็นลูกน้องอ่ะจะก่อตั้งกองพลังหรือกองทัพขึ้นมาใหม่ไปพูดกล่อมหูคนรัสเซียให้นึกถึงแต่ความยิ่งใหญ่ของอดีตสหภาพโซเวียตให้นึกถึงตั้งแต่ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะพี่น้องเหมือนสมัยฮิตเลอร์หลังจากเยอรมันแพ้สงครามรอบที่1ฮิตเลอร์ก็พูดกล่อมหูกล่อมประสาทคนเยอรมันให้เห็นดีเห็นงามว่าเราเคยยิ่งใหญ่แบบนั้นแบบนี้กลัวเขาจะเลื่อนลอยตามพี่น้องส่วนตัวนี้ก็เป็นกองทัพรถปิกอัพของยูเครนพี่น้องนี่หน้าที่หลักๆก็เอาไว้ติดตามรถหุ้มเกาะของรัสเซียของญี่ปุ่นนะพี่น้องสีน้ำเงินน่ะเป็นรถรุ่นดิฉันนั่นแหละรถรุ่นนี้แหละที่เอามาปรับปรุงประยุกต์ปรับปรุงด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์ข้อผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องกองกำลังของยูเครนใช้รถปิกอัพตามล่ารถหุ้มเกาะของรัสเซียระเบิดคาที่พี่น้องรุ่นไหนมาก็ระเบิดคลิปนี้สวัสดีครับ